พวกเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะมีกลุ่มพ่อค้าจากประเทศจีนและประเทศเวียดนามเข้ามาทุ่มราคากว้านซื้อโคกระบือในตลาดนัดซื้อขายโคกระบือทั่วภาคเหนือนะฮะโดยไม่จำกัดปริมาณและขนาดรวมทั้งอายุโคกระบือที่เขาซื้อออกไปนะฮะและเขาจะให้ราคาสูงเกินกว่าที่ราคาปัจจุบันนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้โคกระบือในประเทศไทยเนี่ยไม่มีความเพียงพอที่จะใช้สำหรับบริโภคนะซึ่งปกติเนี่ยเราต้องนำเข้ามาจากประเทศพม่าเป็นเวลาร่วมกว่า40ปีนะครับปัญหาทั้งหมดนี้ทำให้กลุ่มพ่อค้าเนื้อและกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนกระบือขุนในภาคเหนือรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะและผู้บริโภคนะได้รับความเดือดร้อนมากเนื่องจากมีความขาดแคลนและราคาสูงขึ้นนะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงได้มาขอความช่วยเหลือมาร้องทุกข์ต่อท่านสส.นายแพทย์รวีมาศชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่นะครับได้ช่วยนำเรื่องของเรานำเสนอต่อคณะท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะฮะให้ระงับคำสั่งการส่งออกโคกระบือออกไปต่างประเทศตามด่านชายแดนทั่วประเทศโดยทันทีนะครับเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคพ่อค้าและเกษตรกรรวมทั้งถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะลานด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ผมเลยนำหนังสือรายละเอียดมาชี้แจงและขอมอบให้ท่านหัวหน้าภาคพลังธรรมนายแพทย์สวีมาชมาดลครับเพื่อให้นำเสนอต่อคณะท่านนายกรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วยระงับการส่งออกโคกระบือซึ่งที่ผ่านมาเมื่อหลายปีนะครับรัฐบาลก็ได้ระงับการส่งออกแล้วแต่เราไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดฮะว่าปัจจุบันถึงมีการนำโคกระบือส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดขนาดนะฮะและออกไปไม่ทราบว่าจะถูกต้องตามกฎหมายและเสียภาษีทางศุลกากรครบถ้วนหรือไม่นะครับทำให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเสียหายเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับร้องเรียนฉบับนี้แล้วเนื่องจากเป็นเรื่องรีบด่วนที่จะต้องดำเนินการทางพรรคก็จะดำเนินการ2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือจะนำหนังสือนี้ไปยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับหลายกระทรวงเกษตรเกี่ยวกับการส่งออกเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์มันกระทรวงการคลังหลายหน่วยงานดังนั้นจะเสนอต่อท่านนายกให้เร่งพิจารณาโดยรีบด่วนในข้อที่2วันพุธหน้านะฮะพรรคก็จะนำตัวแทนจากตัวแทนผู้มาร้องเรียนเข้าไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอให้มีการตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะเรื่องการเลี้ยงโคกระบือนะฮะจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนะครับถ้าได้ตั้งอนุแล้วคาดว่าจะได้มีการศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคกระบือการส่งออกการชำระต่างๆอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะฮะพรรคก็จะเร่งดำเนินการโดยยิ่งด่วนครับขอขอบพระคุณครับ